ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่สายล่อฟ้าสุขที่14มิถุนายน2556ครับวันนี้อาจจะเข้าสายนิดหนึ่งนะครับเข้าสายมากเลยผมไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยเดิมมีความตั้งใจจะไปสงขลาเลยไม่ได้ไปเลยก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมคุณสิโชคเพราะว่าเขาจัดรายการข่าวเพื่อที่จะรายงานการปราศัยของการเลือกตั้งที่ดอนเมืองมันก็สลับเวลาสายเล่าฟ้าก็มาอยู่ในช่วง2ทุ่มกว่าๆซึ่งก็ไม่เป็นไรเสร็จจากรายการนี้สุขคุณสิโชคก็ไปฉลองต่อเลยฮะฉลองที่ไหนครับมันดึกนะดึกก็ได้ไม่มีปัญหาคุณจะไปฉลองในเขตดอนเมืองก็แล้วกันคุณไปเขตอื่นได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็คงจะได้ดูการรายงานข่าวเวทีปราศัยของพรรคประชาธิปัตย์คึกคักมากคึกคักมากเสียดายไม่ได้ไปคุณอภิสิทธิ์ตั้งคุณชวนคุณบนของประชาธิปัตย์นะฮะก็คงจะเต็มที่นะครับแล้วก็วันนี้ก็ก่อนที่จะอวยพรวันเกิดให้คุณสิโชคก่อนเดี๋ยวเราเอาเรื่องอื่นก่อนได้ไหมเอาประจำบันก่อนไหมอวยพรก่อนที่คุณในฐานะคุณเป็นคุณไม่เดี๋ยวหลังจาก MV อันนี้ก็เราเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์ก่อนในวันอาทิตย์นะครับไปใช้สิทธิ์และพรุ่งนี้ก็วันบวชลูกของคุณโกวิทธนาไปว่าตกลงผมไปดิพรุ่งนี้ไปก็จะเชิญ3คนเลยนะเป็นไฮไลท์ของงานเลยก็ไปหัวหน้าพรรคก็ไปแต่ว่าหัวหน้าพรรคไม่ขึ้นเวทีเขาให้เรา3คนขึ้นแทนนะกลัวจะมาแย่งซีนพวกเราผมมอบหมายให้คุณชำนวนไปแล้ววันนี้แฟนคลับก็ส่งก็บอกยุคนี้วันนี้เลือกตั้งวันอาทิตย์เลือกตั้งเนี่ยคำว่าคนที่กำมีคำว่าคุณเนี่ยจะตามหลังด้วยคุณหรือก็หน้าด้วยคุณเนี่ยจะดังมากอย่างแทนคุณในคุณอะไรเนี่ยเขาเลยทำเพจมาให้ผมเพจนึงนะครับดีมากเลยแล้วก็เดี๋ยวจะอวดคุณชัยโชคคุณชำนวนนะคุณแม็กขึ้นไหมยังไงนะไม่เข้าใจก็คนที่ฮิตในยุคนี้ปัจจุบันนี้มีอยู่4คนนะฮะคุณเห็นไหม4คนนี้ก็ว่าฮิตที่สุดในตอนนี้นะขอบคุณแทนคุณนิจคุณแล้วก็เนรคุณ เห็นไหมนี่แหละผมบอกให้นี่แฟนกลับทำมาเพื่อที่เป็นของขวัญเห็นว่าวันนี้มันเกิดคุณสิโชคไงแล้วเขาก็เห็นคุณโชคได้ของขวัญเยอะกลัวผมทำไม่ได้ของขวัญผมจะน้อยใจอะไรอย่างไม่น้อยใจหรอกครับผมก็ยินดีคุณสิโชคเนี่ยแกไปอีกปีนึงไล่ผมจะทันอยู่แล้วผมอยู่กับที่49คุณดิโยก46แล้วไล่3ปีไล่ผมทันเชื่อผมแต่ผมได้ยินข่าวคุณ53แล้วนะไม่มีคุณ53คุณไปเอาข้อมูลมาจากไหนผมเนี่ย49ตลอดเวลาตอนคุณก็ไล่ให้ผมทันกันแล้วกันนะครับหัวใจผมยังหนุ่มอยู่ตลอดเวลานะครับอ่ะก็ MV ดีกว่าเดี๋ยวมาอวยพรคุณดิโยกเชิญ MV ครับเพลงจัดให้กับมหากรรมหน้ากากขาวคนหน้าขาวครับประจำทุกสัปดาห์นี้วันนี้ก็ทุกสัปดาห์แล้วนะครับหน้ากากวีหน้ากากขาวหน้ากากขาวนะครับก็ทายมานะครับว่าเป็นเพลงอะไรใครร้องนี่ไม่ยากเสียงเป็นเอกลักษณ์และผมก็จะแจกเสื้อในฐานะที่เป็นวันเกิดของคุณสิโชค
ผมก็จะใจดีเป็นพิเศษถือว่าเป็นการร่วมฉลองวันเกิดของคุณสีโชคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้ก็ครบเท่าไหร่นะคุณสีโชคอายุครบเท่าไหร่นะ46 46กว่าๆไม่มีกว่าครับเพิ่ง46ครับ46กับคุณครับโอ้ย3ปีก็ผมว่าเออได้เลย3ปี4ปีก็50โอ้โหก็10ปีก็เกษียณอีก100ปีก็100 46นี่ของขวัญเยอะแยะไปหมดเนี่ยโอ้ช่อดอกไม้ Happy birthday to youHappy birthday 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 มันไม่จัดแล้วกันวันนี้ Happy birthday to you คุณเอาที่ลงไปก่อนได้ไหมถ้าอย่างนั้นเอาทุกอย่างเลยมันไม่มีที่วางมาวางกระเป๋าไม่ได้ไม่เขามองไม่เห็นเค้กมาเยอะโอ้โห Happy birthday to you มาหมดเอาโชว์ขอบคุณมากขอให้คุณสวยสวยวันสวยคืนทั้งใหญ่ทั้งยาวคือใหญ่ก็คือตำแหน่งยิ่งใหญ่ทั้งยาวก็อายุยืนยาวแล้วก็ทั้งแข็งด้วยคือแข็งแรงทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งแข็งนะคืออายุยืนยาวนะตำแหน่งใหญ่โตสุขภาพแข็งแรงคุณอย่าคิดเป็นเรื่องอื่นนะคุณสีโชคคุณกระเป๋าเค้กดิเค้กเคียร์ที่หน้าผมเนี่ยอันนี้เค้กเล็กกี้สายล่อฟ้านี่คุณจาแฟนกลับคุณสีโชคผมจำได้เพราะก็ทวิตมาผมว่าผมเป็นตัวแทนมอบให้คุณสีโชคหน่อยคุณจาใช่ไหมเนี่ยแต่นี่สุดยอดเลยอันนี้คือทีมนะครับที่จะติดท็อป5ในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้สโตกสโตกซิตี้ก็แบบไหนเนี่ยนี่ก็แบบมาจากไหนกันนะเสื้อหาซื้อไม่ได้ผมกำลังจะพูดว่าร้านอะไรอ๋อ SNP เหรอแล้วเก่งมากเนี่ยอุตส่าห์ไปหาได้ SNP นี่คือย่อมาจาก Stoke and Potters โอ้โหแหมแล้วก็อันนี้ครับโอ้โหนี่ก็สุดยอดเลยครับอันนี้เค้กคอมพิวเตอร์คือทุกวันนี้ผมหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์อันนี้ครับไอ้ MacBook อะไรนี่อ่ะมีหน้าเละเลยแต่ละที่พอดูเสร็จก็กินเลยโอ้นี่ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็มีดอกไม้นะครับมีดอกไม้มีของขวัญเยอะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับแค่ส่วนหนึ่งฮะขนมาไม่หมดนะครับเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ไก่อีดอย่ามาเช็คเองนะมูลค่าเท่าไหร่นี่เค้กก็ไม่ถึง 3,000 เลยไก่อีดอย่ามามั่วอีกนะกลัวคุณจะเดือดร้อนไม่ใช่อะไรผมกันไว้ก่อนเห็นไหมอันนี้ไม่รู้ว่าหวังดีประสงค์ร้ายไม่เดี๋ยวไอ้ขยีดมันจะยุ่งอีกไงมาสอบไปผมยืนยันไงว่ามูลค่าไม่ครบไม่เกิน 3,000 ถ้าเกิน 3,000 แบ่งครึ่งนะแบ่งครึ่งกับผมหาร3เนี่ยหาร3มันเป็นสอสอด้วยก็ได้เลยอ่ะนะครับแล้วก็ดอกไม้ด้วยนะครับนี่ผมในฐานะตัวแทนแฟนคลับก็แล้วกันมอบไว้กับคุณสีโชคเอานะมันถูกหลักไปหน่อยมันรายการสดเนี่ยทำไงได้อ่ะขอบคุณโชคขอให้คุณโชว์ภาพแข็งแรงทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งแข็งเอานะให้ช่วยมาเก็บเค้กไปหน่อยครับอ้าวเดี๋ยวจะเข้ารายการแล้วเอามาเก็บเค้กเบรกยังเนี่ยยังเบรกยังไม่เบรกเดี๋ยวสิโอ้แหมยังไม่ทำงานเลยจะเบรกแล้วเอาแล้วนะครับนี่คุณจาริยาใช่ไหมมันเกิดผมถ้าน้อยกว่านี้นะผมจะเลิกจัดสายล่อฟ้าผมไม่รับเป็นสิ่งของนะครับรับเป็นเงินสดอย่างเดียวผมพูดชัดๆของผมเนี่ยไม่รับสิ่งของครับแปรลำบากเอางี้มะเดี๋ยวถ้ามีสิ่งของเดี๋ยวผมให้คนขับรถผมตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นคนพัทลุงแล้วคุณจะเอาเป็นคนพัทลุงก็ตาลุงก็ห้ามนะคนขับรถเราทำอย่างอื่นได้นะมาเป็นคนขับรถเนี่ยต้องพิจารณาเป็นคนพิเศษนะไอ้สันติภาพไอ้บอลนี่ทำให้เสียชื่อพัทลุงหมดเลยจังหวัดบ้านผมใกล้เคียงกับผมเนี่ยทำให้เสียหายไม่ชอบเลยทำแบบนี้แต่ว่าเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับอย่าไปคิดมากไม่เกี่ยวกับจังหวัดจังหวัดครับเป็นเรื่องส่วนบุคคลครับนะครับเอาว่ามาคุณโชคมีประเด็นอะไรวันนี้ประชาสัมพันธ์เรื่องทอล์คโชว์ครับนะครับก็ยังคงเป็นวันเสาร์ที่ถึงนี้ใช่ไหมครับครับเป็นทอล์คโชว์นะครับชวนหลีกภัยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับทอล์คโชว์การกุศลจากต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์ถึงกันเชียงปูและเงินกู้ผ่านแผ่นดินนะครับภาษีประชาชนต้องใช้เพื่อประเทศชาติและประชาชน 6-7 กรกฎาคมนะครับครับ2556โรงภาพยนตร์สกาล่าบัตรราคา 2,000 บาทนะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบมูลนิธิควงอภัยวงศ์สั่งจองบัตรได้ที่023080555นะครับแล้วก็จะได้ฟรีกระปุกออมสินรูปคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตอนนี้ก็คนจองมาเยอะนะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ประสานงานมาผ่านผมก็หลายท่านอยากจะจองมาแล้วก็แฟนคลับสายล่อฟ้าจากยุโรปจากอเมริกาก็จองมาเหมือนกันแล้วก็แฟนคลับที่เป็นหมอโรงพยาบาลทันตกรรมทันตแพทย์ของไม่โดนก็จองผ่านคุณสุโชคมาแต่คุณสุโชค forward มาผมเลยให้ผมจองให้อีกอ่ะก็จองให้หมดนะครับมาแล้วกันนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องการนัดรวมพลังหน้ากากขาวอีกครั้งนะครับ
พราะมีข้อมูลที่ต้องอัปเดตไปครับนะครับวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนะครับ2556โดยรวมนะครับแต่มีบางจังหวัดที่จัดวันที่15มิถุนายนนะครับจังหวัดที่จัดวันที่15มิถุนายนนะครับก็คือจังหวัดระยองครับวีระยองนะครับ ขอเลื่อนจากวันที่16มิถุนายนมาจัดเป็นวันเสาร์ที่15มิถุนายนนะครับเวลา 17:00 น.บริเวณหอนาฬิกาตลาดเทศบาลเทิงตลาดเทศบันเทิงนะครับครับอันนี้ก็วีระยองครับผมส่วนที่เหลือครับจัดที่นะครับวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2556กรุงเทพนะครับ 13:00 น.ที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์ตาครับ 14:00 น.บริเวณสะพานแขวนริมแม่น้ำปิงนครศรีธรรมราช 15:00 น.สวนศรีธรรมโศกอุทัยธานี 17:00 น.ห้าแยกวิทยุภูเก็ต 17:00 น.เวทีปลายแหลมสะพานหินชลบุรี 16:30 น.เซ็นทรัลชลบุรีนครสวรรค์ 17:00 น.หน้าป้ายอุทยานสวรรค์สุราษฎร์ธานีครับ 16:00 น.ริมแม่น้ำตาปีเกาะสมุย 16:00 น.พลุเฉวงชุมพร 16:00 น.ศาลหลักเมืองชุมพรยะลา 16:00 น.ถนนรวมมิตรหน้าร้าน07โคราช 15:00 น.วัดสุทธจินดาบุรีรัมย์ครับ 15:00 น.สวนดมบุรีขอนแก่นครับ 17:00 น.ลานหน้าเซ็นทรัลฝั่งจอยักษ์และพิษณุโลก 17:00 น.หอนาฬิกาวันที่16นี้และทุกวันอาทิตย์ครับสำหรับระยองย้ำนะครับ พี่น้องชาวระยองอย่าไปวันที่16นะครับให้มาวันที่15มิถุนายนนะครับ ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับ 17:00 น.ณหอบริเวณหอนาฬิกาตลาดเทศบันเทิงครับนะครับส่วนจังหวัดสงขลาไม่ทราบหายไปไหนครับไม่ทราบเป็นความตั้งใจของคุณเทพไทยหรือไม่ที่เอาสงขลาออกคือก็เดี๋ยวต้องประสานงานผ่านคุณตํานูนสาลีมินครับครับบางตํานูนผู้โต๊ะโผใหญ่โต๊ะโผใหญ่มียืนยันมานะครับว่ายังจัดหรือเปล่าจัดก็จะได้ใส่ให้ไปนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาล่าสุดนะครับก็คือที่ราชบุรีครับ V for ราชบุรีชุมนุมพร้อมกันวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนพ.ศ. 2556เวลา 16:00 น.ครับณบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับไปกันเยอะๆผมอยากได้จัดกันทั้ง60 70จังหวัดก็แล้วกันนะฮะเอาให้หมดทั้งประเทศก็แล้วกันจัดกันเลยดูที่ว่าคุณทักษิณจะเอายังไงเพราะว่าหน้ากากขาวเนี่ยเป็นขบวนการต่อต้านระบบทักษิณก็เอาให้มันชัดๆกันไปเลยนะครับคุณสีโชคนะฮะครับก็เริ่มต้นก็คือเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนะครับครับผมก็ยังงงกับพี่น้องเสื้อแดงนะครับโดยเฉพาะกวป.ว่าจะเอาอะไรกันแน่ครับเพราะว่าข้อมูลนะครับที่เอาไปพูดเอาไปปลุกระดมก็เป็นข้อมูลที่ผิดมาโดยตลอดครับวันนี้ก็ยังไม่เลิกครับเมื่อวานนี้ครับระหว่างรอการประชุมของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขณะที่พิจารณาคำร้องต่างๆนายสอนรักมาลัยทองโฆษกกลุ่มกวป.เนี่ยก็นำประชาชนทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพื่อขับไล่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9คนโดยการนำผ้าดำคลุมป้ายสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและใช้สีสเปรย์ฉีดพ่นข้อความศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนพร้อมทั้งตะโกนด่าทอให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกไปโดยนายสอนรักกล่าวว่าขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนแล้วทั้งนี้กลุ่มกวป.จะเดินไปทางไปยังรัฐสภาเพื่อเร่งให้มีการเปิดสมัยประชุมสภาโดยที่สุดคือผมงงมากนะข้อที่หนึ่งเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับมันไม่ใช่เป็นศาลที่มาตามวิธีการมาทำวิธีทางในการเลือกตั้งนะครับเพราะมันไม่มีประเทศไหนในโลกนะครับที่เลือกศาลนะครับศาลเนี่ยต้องมาตามคุณวุฒิตามคุณสมบัติและความน่าเชื่อถือนะครับสองเนี่ยกปปจะเดินไปรัฐสภาเพื่ออะไรครับจะเร่งให้มีการเปิดสมัยประชุมได้ยังไงเพราะมันเป็นกฎเกณฑ์ที่มีอยู่แล้วคือมีพระราชกฤษฎีกาอยู่แล้วการเปิดสภาหรือปิดสภาเนี่ยมีพระราชกฤษฎีกาให้เปิดหรือให้ปิดสมัยประชุมคือไอ้พวกนี้มันมั่วไม่รู้เรื่องไงแล้วมาจะคลุมเอาผ้าดำมาคลุมป้ายศาลรัฐธรรมนูญแล้วมาพ่นสีสเปรย์ใส่ฉีดเขียนข้อความศาลรัฐธรรมนูญของประชาชนอันนี้ทำลายทรัพย์นะเอาจริงๆนะเล่นงานมันได้นะไอ้พวกบ้าเนี่ยไอ้กวป.บ้าเนี่ยคือกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มประเภทบ้านผมก็เรียกพวกเนนเกตอะพวกไม่ได้เรื่องในราวไงแล้วมาสร้างความวุ่นวายที่คุณบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญนี่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยคือไอ้พวกนี้เนี่ยคุณเห็นไหมตอนที่มันประกาศว่ามันจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะให้มีการโหวตเลือกประธานศาลฎีกา
คือทุกอย่างเนี่ยมันอ้างประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งหมดไงคือผมเรียนอย่างนี้คุณเทพไทยเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดก็คือว่าการเลือกตั้งเนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ต้องเลือกตั้งหมดครับตัวแทนประชาชนเนี่ยต้องเลือกตั้งแต่ตำแหน่งอื่นๆเนี่ยมันมาจากการแต่งตั้งครับเช่นต่อไปนี้เวลาอธิบดีเนี่ยจะเลื่อนขึ้นไปเป็นปลัดเนี่ยจะต้องให้มีการเลือกตั้งทั่วประเทศนะครับอ๋อในคนแสดงคิดอย่างนั้นไงพวกนี้มันประชาธิปไตยไงมันโหวตถ้าเป็นแบบนี้ไอ้ณัฐวุฒิจตุพรเป็นใหญ่กันหมดแล้วไอ้ลูกล้อทั้งหลายแหล่เนี่ยไอ้พวกไอ้ไอ้สอนรักมาลัยทองนี่เพิ่นๆได้เป็นอธิบดีกันหมดแล้วพวกเนี้ยผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนี่ต้องเลือกตั้งมั้ยครับเลือกตั้งมันประชาธิปไตยจ๋าเลยแหละไอ้พวกแสดงเนี่ยต่อไปนี้ครูที่สอนนักศึกษาหรือสอนเด็กป .1 เนี่ยต้องเลือกตั้งมั้ยครับก็ต้องทัศนคติของพวกนี้ต้องเลือกตั้งเวลาให้คะแนนเนี่ยก็ต้องโหวตเลือกตั้งเอาแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คนที่มีความรู้ความสามารถแต่หาเสียงไม่เก่งนี่ทำยังไงอ่ะงานนี้มันก็ไม่ได้ตำแหน่งนะถ้าเลือกตั้งคือมันมั่วคุณเนี่ยเขาเรียกมั่วอย่าไปพูดมากคือผมเรียนอย่างนี้ครับพี่น้องเสื้อแดงครับว่าทุกคนเนี่ยครับไม่มีใครเขาต่อต้านนะครับประชาธิปไตยแต่ระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีกฎมันมีเกณฑ์บางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็มาด้วยการเลือกตั้งครับเช่นตัวแทนของประชาชนที่จะไปใช้อำนาจของประชาชนในสภานะครับตรงนี้ต้องผ่านการเลือกตั้งจะไปแต่งตั้งไม่ได้แต่ตำแหน่งประจำอื่นๆเนี่ยที่เขาใช้ในการบริหารราชการเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องมาจากการแต่งตั้งนะครับคือจะต้องบริหารให้ดีการเมืองเรื่องของประชาธิปไตยนะครับเรื่องบริหารราชการเรื่องกระบวนการนะครับยุติธรรมเนี่ยมันแยกออกจากกันคือประชาธิปไตยอำนาจอธิปไตยมันมีอยู่3ส่วนคือนิติบัญญัติเนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนโดยตรงอำนาจบริหารเนี่ยก็ในสภาก็มาเลือกนายกรัฐมนตรีเลือกรัฐบาลอำนาจตุลาการเนี่ยก็เป็นไปตามกลไกของระเบียบของกฎหมายตุลาการนะเขาก็ไต่ลำดับมาผู้พิพากษาสอบเข้าจบเนสอบเข้าเลื่อนลำดับมาจนถึงประธานศาลฎีกาแต่พวกนี้เนี่ยมันคิดพิเรนเนี่ยจะมีการโหวตประธานศาลฎีกาในที่ประชุมให้จ่าประสิทธิ์แบบเนี้ยเลือกไงบ้าเปล่าจ่าประสิทธิ์จะเลือกรู้เรื่องอะไรใช่มั้ยไอ้พวกครูมานิตรังพุ่มอย่างเงี้ยอย่างงี้ต่อไปเจ้าอาวาสเนี่ยก็ต้องเลือกจากพระในวัดทุกรูปถ้าประชาธิปไตยของมันน่ะก็ต้องทําหมดแต่ว่าไม่ใช่การเลือกตั้งไม่ใช่สูตรสําเร็จของระบอบประชาธิปไตยผมบอกให้คุณแสดงเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ก็ผมเห็นนอกจากมันไม่ยอมรับเรื่องศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลอะไรก็แล้วแต่นะที่หากว่ามันไม่ได้ประโยชน์เนี่ยมันก็ไม่ยอมรับเหมือนกับกรณีแต่ว่าจริงๆในชวนของเราเนี่ยเราผมต้องเรียนนะว่าเรายอมรับทุกอย่างเหมือนกรณีเมื่อวานยกตัวอย่างให้เลยเมื่อวานที่ศาลฎีกาตัดสินคดีกกต. 3คน3คนเนี่ยแล้วศาลชั้นต้นเนี่ยลงโทษศาลอุทธรณ์ก็ยืนตามศาลชั้นต้นให้ติดคุกและพอศาลฎีกาก็ยกถามว่าเราเห็นด้วยมั้ยในใจเราอาจจะเห็นต่างกับดุลพินิจของศาลฎีกาแต่ว่าเราเคารพไงเราเคารพพวกเราไม่มีประเภทที่นี่ถ้าเป็นพวกมันไปล้อมศาลอีกไงแล้วไปข่มขู่อีกไปแจกเบอร์โทรศาลอีกแล้วก็ไปข่มขู่ขู่ฆ่าศาลอีกไงแล้วผมเรียนอย่างนี้ครับที่ศาลเขายกฟ้องเนี่ยครับถ้าเป็นกรณีที่พาดพิงเกี่ยวข้องและเป็นผลลบต่อแกนนำเสื้อแดงเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องเสื้อแดงออกมาโวยวายแล้วโดยการปลุกระดมของคนเสื้อแดงเพราะอะไรไหมครับเพราะศาลเนี่ยนะครับยกคำร้องด้วยเหตุผลว่าโจทก์เนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายครับโดยไม่ได้ไปพิจารณาในเนื้อหาในข้อเท็จจริงในข้อเท็จจริงศาลไม่ได้วินิจฉัยในข้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวินิจฉัยในกระบวนการการฟ้องว่าคุณถาวรที่ฟ้องเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงผู้เสียหายโดยตรงก็คือคนที่สมัครรับเลือกตั้งในความเห็นของศาลนะซึ่งถ้าเป็นลบต่อคนเสื้อแดงผมว่ากรณีนี้ตายเลยนะหาว่าศาลนี่ลำเอียงโหดูศาลเอาอะไรมาพูดว่านายถาวรโจทไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วทำไมศาลชั้นต้นรับทำไมศาลชั้นอุทธรณ์รับแล้วทำไมศาลฎีกามาพลิกแบบนี้ถ้าเป็นกรณีของคนเสื้อแดงนี่ตายแน่เลยศาลอ๋อตอนนี้มันก็ถ้าเป็นของคนเสื้อแดงมันก็พูดนะว่าแพ้ฟาวครับนะว่าแพ้ฟาวอีกคราวนี้ก็ต้องยอมรับอ่ะเมื่อศาลวินิจฉัยอย่างนี้พวกผมก็ให้ความเคารพก็ผมเชื่อว่ามันมีประเด็นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการฟ้องเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าโจทนี่เป็นผู้เสียหายหรือไม่ทีนี้พอศาลมาพิจารณาว่าโจทนี่ไม่ใช่ผู้เสียหายศาลก็ยกนะครับเหมือนกับกรณีที่ยุบพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยศาลพิจารณาตอนนั้น2เรื่องนะข้อเท็จจริงศาลก็เห็นว่าไม่ผิดแต่เนื่องด้วยว่ามันขาดอายุความไปแล้วศาลก็ยกตอนนี้ก็
ตอนนั้นพี่น้องเสื้อแดงออกมาโวยวายว่าศาลไม่มีมาตรฐานไม่เป็นธรรมผมก็เลยยกกรณีศาลอาญานะครับศาลฎีกาเนี่ยครับยกคำร้องเพราะโจทก์นี่ไม่ใช่ผู้เสียหายครับแต่ว่าถ้าหากว่าไปดูในรายละเอียดของคำวินิจฉัยของศาลนะศาลก็เปิดช่องนะว่าในกรณีที่คุณถาวรไม่ใช่เป็นผู้เสียหายเนี่ยไม่สามารถที่จะฟ้องไม่มีอำนาจในการฟ้องเนี่ยเพราะเนี่ยการก็ยังไม่ได้ปิดช่องทางที่จะไปฟ้องใหม่นะก็คือหมายความว่าต่อไปผู้สมัครส.ส.ในวันนั้นเนี่ยเป็นผู้ฟ้องได้หรือไม่พรรคการเมืองที่ลงสมัครก็ไปฟ้องได้หรือพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิ์ไปกล่าวโทษร้องทุกข์ต่อตำรวจต่ออัยการให้ฟ้องได้แล้วก็นำคำพิพากษาของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์เนี่ยมารวมก็ฟ้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอายุความยังไม่หมดคดีนี้นะ10ปีอันนี้เรียกว่าแพ้ทางเทคนิคเทคนิคนะครับเราลำดับเหตุการณ์ให้ดูอีกทีนะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่ไม่ได้ติดตามเรื่องนี้ครับกรณีของกกต3ท่านที่ทำผิดเนี่ยศาลชั้นต้นนะครับเมื่อวันที่25กรกฎาคมปี2549เนี่ยมีคำพิพากษาให้จำคุกพลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาภอดีตประธานกกต.นายปริญญานาคฉัตรีกกต.นายวีรชัยแนวบุญเนียงกกต.ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วไว้คนละ4ปีโดยไม่รอลงอาญาและให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา10ปีนะครับต่อมาศาลอุทธรณ์เนี่ยมีคำพิพากษาเมื่อวันที่24เมษายนปี2551ก็คือ2ปีต่อมาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำคุกจำเลยคนละ4ปีและเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งคนละ10ปีครับพอมาศาลฎีกาเมื่อวันที่13มิถุนายน2556ก็คือเมื่อวานนี้ครับครับศาลฎีกามีคำพิพากษาบอกว่าไม่เห็นพ้องด้วยกับศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ประกอบกับฎีกาของจำเลยฟังขึ้นจึงพิพากษายกฟ้องเนื่องจากการกระทำของกกต.จะเป็นความผิดตามมาตรา24ของพรบ.ว่าด้วยกกต.นั้นจะต้องเป็นการกระทำต่อผู้สมัครหรือพรรคการเมืองครับแต่โจทย์เป็นเพียงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่6และเป็นสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่ได้ส่งผู้ใดเข้าสมัครรับเลือกตั้งเลยดังนั้นโจทย่อมไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงครับอันนี้ก็โอเคเมื่อศาลวินิจฉัยแบบนี้เนี่ยนะก็โอเคเราก็เคารพในดุลพินิจของศาลหลายคนอาจจะคิดไปต่างๆนานาคือหลายคนก็แทงหวยนะแทงหวยว่าถ้าศาลเมตตาปราณีมากที่สุดก็น่าที่จะลดโทษเหลือสัก2ปีแล้วก็รอลงอาญาคือถ้าโทษสูงเนี่ยรอลงอาญาไม่ได้ไงก็น่าจะลดลงแต่ว่าเมื่อศาลวินิจฉัยแบบนี้ก็เราก็ในส่วนของพวกเราก็เคารพในดุลพินิจของศาลเราก็ถือว่าไม่ได้แพ้ในข้อเท็จจริงครับแต่แพ้ในทางเทคนิคครับเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยคนเสื้อแดงเอาเป็นตัวอย่างบ้างเรากติกาก็เป็นกติกาต้องเคารพคุณตัดสินด้วยอ่ะคือคนเสื้อแดงเนี่ยผมว่านอกจากว่าเรื่องนี้เผอิญว่ามันไม่ได้ไปพาดพิงพวกของเขานะฮะศาลก็เลยไม่ถูกโจมตีแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีการพลิกแล้วก็บิดเบือนไปบอกว่าแสดงว่าพวกกกต.เหล่านี้ไม่ผิดไม่ผิดใช่คือจะไปพูดว่าพรรคไทยและไทยในอดีตไม่ได้ทำอะไรผิดคือโดนกล่าวเดิมประชาธิปัตย์กล่าวหามาตั้ง 7-8 ปีเห็นไหมศาลตัดสินแล้วว่า3กกตกกตไม่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ออกมาขอโทษนี่หรอไหมครับทั้งที่ข้อได้จริงแล้วเนี่ยศาลชั้นต้นกับอุทธรณ์เนี่ยบอกแล้วว่าข้อได้จริงเนี่ยทุจริตชัดเจนครับแต่ศาลฎีกาท่านเพียงแต่บอกว่าคุณถาวรเสนเนียมไม่ใช่ผู้เสียหายเหมือนกับไปเหมือนไปฟ้องโจรแล้วคนนี้ไม่ใช่ผู้ที่ถูกขโมยของอ่ะพูดง่ายๆก็เลยแต่ว่าโจรขโมยจริงโจรขโมยจริงแต่ว่าไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนเสียหายเพราะนั้นไปหาคนเสียหายมาฟ้องเท่านั้นเองนะครับอย่าไปบิดเบือนว่าโจรไม่ได้ขโมยของครับผมโจรขโมยไปเรียบร้อยแล้วครับผมอ่ะพักเบรกพักเบรกแล้วเหรอครับกำลังมันอยู่เลยกำลังมันเหรอเบรกได้แล้วครับเดี๋ยวเอาประเด็นใหม่ในเบรก2ครับเชิญครับ